เป็นคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมผมชอบคำกล่าวของหลวงพ่อพุทธทาสนะครับว่าในกอไผ่มันไม่มีอะไรเหลือหรือไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นสื่อว่าดนตรีนำคนไปสู่ความว่างตรงนั้นได้ก็เลยเอามาเป็นชื่อวงที่ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่2526มาจนถึงทุกวันนี้ครับคงไม่มีใครปฏิเสธหากจะกล่าวว่าวงกอไผ่คือส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์จากภาพยนตร์โหมโรงที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่เราได้รับจากสังคมในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ทำให้เราได้นำดนตรีไทยไปสื่อสารกับคนหลายๆรูปแบบนับจากวันที่เริ่มต้นถึงวันนี้กอไผ่เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีผลงานทั้งอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องสุริโยไทยและโหมโรงโดยยึดมั่นในการนำเสนอดนตรีไทยสู่สังคมเป็นวิญญาณนะครับของผู้คนที่ดำรงชีวิตดำรงวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ในแผ่นดินนี้ทับถมซ้อนทับกันมาเนิ่นนานแล้วดนตรีมีความหลากหลายนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีคำตอบที่ตายตัววงกอไผ่จึงเป็นอีกหนึ่งแรงที่ยืนหยัดสานต่อดนตรีไทยให้อยู่คู่กับคนไทยเพื่อไม่ให้ดนตรีไทยเป็นเพียงอดีตที่เลือนหายไปกับกาลเวลา